สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัต์นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีและชุดใหญ่คนปัจจุบันของเราที่ตอนนี้เขามีหลายชื่อเลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โนลุงโนด็อกเตอร์ แต่ชื่อจริงๆของเขาก็คืออากิระนิชิโนเฮดโคชชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับวันนี้จะมาคุยถึงความเป็นอาร์ตติสของนิชิโนต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟังมาจากพธิธีนะครับล่ามของพี่เจที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่านิชิโนเป็นโคชสายอาร์ตติสอย่างแท้จริงคือคำว,ว่าอาร์ตติสเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่มีใครเดาใจถูกว่าจะมาแนวไหนแล้วก็มีความแบบ เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับซึ่งนิชิโนเนี่ยต้องบอกว่าพอมาคุมทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการเป็นโค้ดอาร์ติกเป็นยังไงครับโดยเฉพาะเกมที่เสมอรอักเปลี่ยน7คนลงมาในเกมที่มันมีผลต่อการเข้ารอบซึ่งเขามั่นใจและสุดท้ายสำเร็จนะครับซึ่งความอาร์ติของอากิดะนิชิโนมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยเขาคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนนะครับรวมถึงในฟุตบอลเจลิก ทั้งคาชิวะเลโซรวมถึงกัมบ a โอซากานะครับกัมบ a โอซากาเนี่ยพาทีมประสบความสําเร็จมากสําหรับนิชิโนะแล้วก็เห็นได้ชัดล่าสุดในบอลโลกปี2018นะครับที่ลุงโนะของพวกเราเนี่ยคุมทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยบอลโลกแล้วก็ไปสังเกตได้เลยผมลองไปดูมา11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นในการลุยฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ละนัดแทบจะไม่เหมือนกันสักนัดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอด บางนัดส่งชินจิโอกาสากิลงมาบางนัดไม่ส่งแต่ไปส่งชินจิคังอวะลงมามีกาคุชิบาสากิอีกมีโอ้หลหลายๆคนน่ะกองหน้าเนี่ยอยุยะโอสโกบ้างมูโตบ้างเรียกได้ว่าไม่มีใครเดาใจอากิระนิชิโนถูกซึ่งอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นี้มานานแล้วส่วนที่ไทยนะครับวันนี้ผมเข้าใจอย่างแท้จริงว่าโคชนิชิโนสายอาริสเป็นไงครับทั้งเรื่องของการจัด 11ผู้เล่นที่ตั้งแต่คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแต่และเกมแทบจะไม่เหมือนกันในซีเกมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะแยะมากมายในแต่และเกมนะครับแล้วก็ในชิงแชมป์เอเชียยูยีเนี่ยสองนัดแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเดาใจถูกแต่พอนะัดต่อไปที่เสมออิรักหนึ่ต่อหลุงโนเปลี่ยนผู้เล่น7คนเอานักเตะตัวสำรองลงสนามในเกมที่มันมีผลต่อการเข้ารอบ ซึ่งนิชิโนะมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในนักเตะหรือนักเตะของทีมเนี่ยทำให้สุดท้ายครับมันประสบผลสำเร็จพาทีมเข้ารอบ8ทีมได้ต้องยอมแล้วว่าอาจารย์โนะเนี่ยผมเรียกหลายชื่อเลยเกินนะในคลิปนี้อ่ะก็เป็นโค้ชสายอาร์ติสของจริง แล้วก็ยอมรับเลยว่าที่พิธีบอกว่าอาร์ติเเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมก็เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโค้ชคนไหนอ่ะโหกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมที่มันมีผลต่อการเข้ารอบซึ่งนิชิโนทำได้แล้วก็ผมก็ยังไม่มั่นใจในการเ e ดาซึ่งผู้เล่นตัวจริงในการคุมทีมของนิชิโนกับการคุมทีมชาติไทยนะเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยไม่เหมือนกันและเชื่อว่านัดเจอซาอุต่อจากนี้ก็มีลุ้นที่จะไม่เหมือนเดิม สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงรอดลุ้นกันนะครับแล้วพูดถึงซาอุดีอาระเบียกันหน่อยคู่แข่งของเราในรอบ8ทีมในชิงแชมป์เอเชียนะครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเข้ารอบในฐานะแชมป์รุ่มบีด้วยการชนะ2เสมอ1น,น,นะครับแล้วก็เหยียวเล่นอีกครั้งนะครับจะไปเตะ ในวันที่18มกราคมเวลา 5. โมง15ที่สนามธรรมศาสตร,ร์บางสิทธ์นะครับไม่ใช่ราชมังย้ำอีกครั้งว่าเป็นธรรมศาสตร,ร์บางสิทธ์นะครับซาอุดีอราระเบียชุดนี้ถามว่าเก่งขนาดไหนโดยส่วนตัวเนี่ยได้ดูซาอุชุดนี้เล่น2แมตช์ด,ด้วยกันซึ่งแมตช์แรกเจอญี่ปุ่นแมตช์ที่2เจอซีเรียที่ผมได้ดูเขานะซาอุดีอราระเบียเนี่ยมีสไตล์การเล่นคือนักเตะของเขาเนี่ยแข็งแกร่งรวดเร็วแล้วก็จบสกอร์คมถ้าเปรียบกับอิรักเนี่ย ซาอุดิอาระเบียเก่งกว่าหน่อยในเรื่องของการจบสกอร์เพราะเป็นทีมที่จบสกอร์คมกริบจริงๆนะครับนักเตะห,หลายๆคนของเขาเนี่ยโหเน้นมากในการยิงจะไม่เหมือนอิรักที่จบสกอร์ไม่ค่อยคมซึ่งซาอุก,ก็แลดูเก่งกว่าหน่อยแต่ถามว่าเจอไทยในวันนี้ในรอบแดทีมเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียนะครับสู้กันเพื่อให้ได้เข้ารอบสาหรับทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะที่น่าจับตามองของซาอุดิอาระเบียนี่มีอับดุลลามานกาลิฟคนนี้เบอร์เจ็ดคล่องๆเลย อย่างที่บอกคล้ายๆลายหิมสเตอร์ลิงโอ้โหวิ่งเร็วมากนะครับวันนี้จับตาดูให้ดีแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการเล่นเนี่ยก็สไตล์บอลตะวันออกกลางแต่จะ มีสเตปฟุตบอลที่ดีมากตัวตัวเนี่ยกล้าไปสําหรับนักเตะซาอุดิอาระเบียนะครับต้องต้องมาร์กดีๆแล้วก็ตั้งรับดีๆสําหรับทีมชาติไทยซึ่งก็อยู่ที่อากิระนิชิโนในวันนั้นว่าเขาจะจัดผู้เล่นมาแบบไหนซึ่งผมก็เดาไม่ถูกนะครับอ่ะแล้วก็โค้ชของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาชื่อซาดอัลเซรีเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าการเจอทีมชาติไทยแน่นอนไม่ใช่งานง่ายสําหรับซาอุดนะครับเพราะทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพและเล่นในบ้านซึ่งเขาคาดหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ ก็หวังที่จะชนะทีมชาติไทยนะอันนี้เป็นโค้ดซาอุดิอาระเบียบอกหลังจบเกมที่พวกเขาชนะซีเรียก็ถือว่าน่าติดตามอย่างมากนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในชิงแชมป์เอเชียถ้าชนะซาอุดิอาราเบียได้เราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งถ้าเข้ารอบรองเนี่ยโอกาสไปโอลิมปิกของเราค่อนข้างสูงมากนอกจากเราจะชนะรอบรองและเข้ารอบชิงเนี่ยได้ไปชัว ถึงแม้จะแพ้ในรอบรองยังมีโอกาสให้แก้ตัวคือแมตชิงที่3ถ้าใครได้ที่3ก็ได้โคต้าไปโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันส่งกําลังใจเชียร์กันแล้วก็เขาบอกว่าบัตรหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นนะครับไปเตะโกนไปให้กำลังใจนักเตะกันเยอะๆในวันเสาร์นี้นะครับอะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ และอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง Channel ต้องสุยนะครับแล้วก็ Facebook เนี่ยต้อง Channel นะครับวันนี้ผมต้องพนวัตรขอตัวลาไปก่อนขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ